สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชอรี่นะคะวันนี้เรามานั่งคุยกันหน่อยดีกว่าค่ะเพราะว่าล่าสุดนะคะโมเมได้มีโอกาสไปร่วมกับแคมเปญหนึ่งนะคะของ Dove นั่นก็คือ Let Her Grow นั่นเองค่ะตามแฮชแท็กนี้เลยนะคะซึ่งตอนที่โมเมมีโอกาสได้ดูเกี่ยวกับแคมเปญคร่าวๆนะคุณผู้ชมเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยแคมเปญนี้มันเป็นแคมเปญที่เด็กนักเรียนหลายๆคนนะคะโดยเฉพาะคนที่เคยเรียนโรงเรียนรัฐบาลอย่างโมเมเนี่ยนะคะจะต้องผ่านมานั่นเองนั่นก็คือเรื่องของกฎระเบียบการตัดผมค่ะซึ่งเจ้ากฎระเบียบในเรื่องของการตัดผมเนี่ยนะคะทั้งผมนักเรียนชายแล้วก็ผมนักเรียนหญิงที่จะต้องแบบอยู่ในระเบียบกันเนี่ยมันมีมานานกว่า50ปีแล้วค่ะคุณผู้ชมทีนี้นะคะ Doveเองเนี่ยเขาเป็นแบรนด์ที่อยากจะเน้นในเรื่องของการสร้างความมั่นใจให้กับทุกๆคนนะคะให้ทุกคนเนี่ยเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ดูดีที่สุดในแบบของตัวเองเขาก็มองเห็นว่าเรื่องกฎระเบียบเกี่ยวกับการตัดผมเนี่ยเป็นสิ่งที่มากกว่าแค่ระเบียบที่ทำให้เราต้องตามกฎเฉยๆเขาออกไปทำรีเสิร์ชมาแล้วค้นพบว่ามันเป็นเรื่องที่กระทบจิตใจของเด็กวัยรุ่นในช่วงที่กำลังโตอย่างช่วงมัธยมเนี่ยนะคะมากๆเลยเขาก็เลยทำแคมเปญที่ชื่อว่า Let Her Grow ขึ้นมาค่ะเพื่อให้เกิดการพูดคุยกันอย่างสร้างสรรค์นะคะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันว่าเราจะมีวิธีการยังไงบ้างนะคะที่จะปรับเปลี่ยนให้กฎเกี่ยวกับการตัดผมเนี่ยมันทันยุคทันสมัยมากยิ่งขึ้นแล้วก็ยังสามารถสอนให้น้องๆในปัจจุบันเนี่ยเขาเข้าใจเรื่องกฎระเบียบกันได้โดยที่ไม่ไปรุกล้ำสิทธิส่วนตัวของเขาเพราะว่าถือว่าผมเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีความรู้สึกเหมือนแบบเฮ้ยตัดแล้วเดี๋ยวมันก็กลับมาเดี๋ยวมันก็ยาวอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วอ่ะมันเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินของคนคนนั้นน่ะนึกออกมั้ยคุณผู้ชมคือมันเป็นร่างกายเป็นตัวตนของเขาอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยววันนี้ในคลิปนะคะโมเมจะมาพูดถึงประสบการณ์การโดนตัดผมของตัวเองในสมัยมัธยมนะคะมาเล่าให้ฟังว่าสำหรับเราเนี่ยมันมีความรู้สึกยังไงบ้างมีสถานการณ์ที่เราประสบโดยตรงยังไงบ้างนะคะแชร์กันเนาะแล้วก็ยังมีโอกาสได้ไปร่วมงานเสวนานะคะที่เป็นการจัดขึ้นโดย Dove เดี๋ยวยังไงโมเมจะมาเล่าย่อๆให้ฟังกันละกันว่าไปฟังมาแล้วเนี่ยได้อะไรบ้างนะคะก่อนจะไปดูกันนะคะอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กด Subscribe ช่อง Daily Cherry แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะทำ3อย่างนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่กันไปดูกันนะคะว่าแคมเปญดีๆจาก Dove นะคะอย่าง Let Her Grow เนี่ยมีความน่าสนใจยังไงบ้างค่ะเริ่มอย่างแรกเลยนะคะก็คือจะเล่าถึงประสบการณ์ของตัวเองเนาะที่เป็นเด็กนักเรียนโรงเรียนมัธยมนะคะแล้วก็เป็นโรงเรียนมัธยมรัฐบาลผมเด็กมัธยมต้นเนี่ยของโรงเรียนของโมเมนะคะก็คือต้องอยู่แบบติ่งหูพอดีเป๊ะห้ามทำสีห้ามซอยห้ามอะไรแปลกๆอะไรเนี่ยไม่ได้เลยก็คือต้องเป็นกะลาครอบแบบนี้เหมือนกันทั้งหมดทั้งสิ้นนะคะซึ่งเอาจริงๆแล้วอ่ะตอนแรกเราก็ไม่ได้รู้สึกอะไรมากเกี่ยวกับมันนะก็คือรู้สึกว่าโอเคเราอยากเรียนโรงเรียนนี้เราก็ยินดีที่จะทำตามกฎระเบียบของโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องแบบเรื่องของทรงผมอะไรต่างๆนะคะทีเนี้ยมันมีเหตุการณ์คุณผู้ชมว่าโมเมเองอ่ะเป็นคนที่ผมยาวเร็วมากเพราะฉะนั้นสมัยเด็กๆอ่ะแป๊บเดียวหลังจากที่ไปตัดผมให้ได้เท่าติ่งหูเนี่ยมันก็จะยาวแล้วประมาณไม่เกิน2อาทิตย์แต่ว่ามันมีช่วงนึงที่เหมือนแบบไปตัดไม่ทันจริงๆอ่ะแล้วผมมันยาวลงมาแบบนิดเดียวอ่ะไม่ได้เยอะแล้วโรงเรียนของโมเมเนี่ยจะมีอาจารย์ฝ่ายปกครองเดินตรวจค่ะว่าผมของเด็กแต่ละคนเนี่ยตรงตามระเบียบกฎข้อบังคับของโรงเรียนหรือเปล่าการตรวจเนี่ยไม่ทำร้ายจิตใจเท่าไหร่มันก็โอเคแค่อาจจะรู้สึกร้อนๆหนาวๆบ้างแต่ว่าสิ่งที่มันแบบจำอ่ะแล้วก็ traumatized มากๆจริงๆอ่ะก็คือการตรวจเนี่ยมันมาพร้อมกับกรรไกรคุณผู้ชมเป็นอันว่าถ้าเกิดสมมุติว่าคนไหนเนี่ยครูมองแล้วรู้สึกว่าผิดกฎครูสามารถที่จะเอากรรไกรอันเนี้ยตัดผมเราได้ทันทีซึ่งไม่ทราบว่าทำไมการตัดผมเราเนี้ยจะต้องเป็นการตัดผมที่ตัดให้แบบทุเรศทุรังที่สุดซ่อมไม่ได้ซึ่งมันมีอยู่ครั้งนึงอย่างที่เล่าไปว่าผมเรายาวลงมานิดนึงครูก็เดินมาแล้วก็นภัสสรเธอผมยาวเกินไปนะแล้วสิ่งที่เรารู้สึกได้คือการดึงแล้วก็ตัดอย่างเงี้ยคุณผู้ชมซึ่งหนึ่งการดึงผมแล้วตัดแปลว่าอะไรมันจะสั้นกว่าปกติไงมันจะสั้นขึ้นไปอีกกว่าแบบที่มันควรจะเป็นอะโอเคฟังดูมันอาจจะดูดรามาติกแหมอะไรนักหนากับแค่ผมอะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าตอนที่เราโดนตัดผมแบบนั้นอะมันมีความรู้สึกอายไม่ได้อายที่ทรงผมนะคุณผู้ชมแต่มันอายที่แบบเราโดนตัดผ
ผมต่อหน้านักเรียนแบบเยอะแยะมากมายคือโรงเรียนโมเมนเนี่ยนักเรียนเป็นหลักพันมันอายอ่ะเหมือนเราโดนเชมว่าเราทำผิดกฎแล้วทุกคนต้องรู้ว่าเราทำผิดกฎและนี่คือบทลงโทษของคนที่ทำผิดกฎซึ่งเรารู้สึกว่ามันไม่ได้ส่งผลกระทบถึงแค่เรื่องของลุคเรื่องของภาพลักษณ์ถ้าเกิดใครจะมองว่าแหมห่วงสวยละสิโดนตัดผมแค่นี้กลัวไม่สวยเหรอคุณขาผมทรงกะลาครอบทรงนั้นน่ะมันไม่มีใครสวยอยู่แล้วเอาตั้งแต่แรกนึกออกมาเราไม่ได้อยากจะผิดกฎเราไม่ได้ซอยผมหรือทำอะไรที่มันเป็นการตั้งใจจะผิดกฎแต่ว่าผมเรายาวเร็วแล้วเราไปตัดไม่ทันแทนที่จะมีการพูดคุยกันหรือสอบถามว่าทำไมกลายเป็นว่าเราโดนตัดผมเลยโดยที่ไม่ได้รับการตั้งใจฟังว่ามันมีที่มาที่ไปแล้วคุณคิดดูเวลาผ่านไปกี่ปีแล้วเวลาผ่านไปอย่างน้อยๆ30ปีอะมันยังเป็นเรื่องที่เราจำได้และเป็นภาพที่แบบชัดเจนมากกูไม่จำได้แม้กระทั่งว่าแบบเพื่อนข้างๆคือใครอะจำได้เป็นภาพแบบจริงจังอย่างนั้นเลยนะซึ่งเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเวลามันผ่านมาขนาดนี้แล้วอะแล้ววันที่ไปฟังเสวนาที่โดฟเขาจัดนะคะกับแคมเปญ Let Her Grow เนี่ยเราก็ยังได้ยินเรื่องราวแบบนี้จากน้องๆรุ่นปัจจุบันที่ยังเป็นนักเรียนมัธยมอยู่กูไม่เชื่อว่าหลายคนมักจะมีคำถามว่า1กฎเนี่ยมันยังเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่ามันมีเขียนตรงไหนในกฎกระทรวงศึกษาไหมว่าครูสามารถที่จะตัดผมเราได้2เวลาผ่านไป30ปีแล้วอะกฎมันมีการเปลี่ยนแปลงไหมหรือว่าก็เขาทำต่อกันมาแบบนี้เป็นสิ่งที่แบบปฏิบัติกันจนเป็นนิสัยก็เลยยังคงมีอยู่แล้วก็นอกเหนือจากความอับอายแค่อายคนรอบข้างอะเขารู้สึกยังไงข้างในบ้างมันรู้สึกมีอะไรข้างในมากกว่าแค่ความรู้สึกอับอายภายนอกหรือเปล่ามันจะส่งผลกระทบกับความมั่นใจของเขาในการใช้ชีวิตในสังคมในโลกทั้งออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์มากขนาดไหนเพื่อสร้างความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะมุมเมย์ก็เลยไปร่วมงานเสวนาของโดฟนะคะว่าเป็นการเชิญผู้เชี่ยวชาญนะคะรวมถึงผู้คนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎระเบียบการตัดผมในโรงเรียนเนี่ยมาพูดคุยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นทางกระทรวงศึกษาธิการทางโดฟเองนะคะที่เป็นคนริเริ่มแคมเปญคุณครูที่เคยมีประสบการณ์ทั้งเป็นคนที่เคยตัดผมนักเรียนควบคุมนักเรียนให้อยู่ในกฎระเบียบจนตอนนี้กลายมาเป็นคนที่ช่วยส่งเสริมสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียนมีคุณหมอนะคะที่เป็นกุมารแพทย์เวชศาสตร์วัยรุ่นนะคะที่ดีลโดยตรงเลยกับความรู้สึกของน้องๆที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นแบบเนี้ยแล้วก็น้องนักเรียนในปัจจุบันนะคะที่มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันว่าเขายังเจออะไรอยู่บ้างนั่นเองค่ะขออนุญาตสรุปรวมๆให้ฟังกันละกันนะว่าจริงๆแล้วตอนนี้กฎระเบียบในเรื่องของการตัดผมในโรงเรียนเนี่ยมันเป็นยังไงมันไม่ได้มีกฎระเบียบข้อไหนเลยคุณผู้ชมที่บอกว่าครูสามารถตัดผมนักเรียนได้เอาจริงๆเราคิดว่ามันน่าจะเป็นการปฏิบัติแบบทำต่อๆกันมาหลังจากที่ได้ฟังท่านดร.นิพนธ์นะคะท่านเป็นผู้ช่วยเลขาธิการสพฐ.นะคะก็คือการศึกษาขั้นพื้นฐานนะเนาะท่านก็กล่าวว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัจจุบันอะโลกมันเปลี่ยนไปแล้วมันไม่เหมือนสมัยก่อนที่ครูสามารถบังคับทำนู่นทำนี่ทุกอย่างแล้วเด็กเนี่ยจะตามโดยที่ไม่มีความคิดไม่มีความเห็นมันเป็นการริดรอนสิทธิร่างกายของเด็กนักเรียนนะคะซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการเองอะเขาก็มีการสั่งการลงมาอย่างตัวโรงเรียนเองด้วยนะคะว่ามันมีแนวทางในการปฏิบัตินะว่าถ้าเกิดสมมุตินักเรียนเนี่ยทำผิดกฎระเบียบในเรื่องของทรงผมเนี่ยต้องทำยังไงบ้างซึ่งไม่มีข้อไหนพูดเรื่องของการที่ครูสามารถตัดผมนักเรียนได้เลยก็คือง่ายๆว่าไม่สามารถอยู่ดีๆหยิบกรรไกรขึ้นมาแบบชึบเด็กได้แล้วท่านก็ฝากให้คุณครูหลายๆท่านนะคะที่อาจจะยังปฏิบัติในทิศทางนั้นอยู่แล้วก็เคยชินเนี่ยให้ความสำคัญกับการดูแลความรู้สึกแล้วก็จิตใจของเด็กด้วยอันนี้อุ้มมองว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะคะแล้วก็ทำให้เราเข้าใจมากขึ้นนะคะว่ากฎในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นยังไงค่ะสปีกเกอร์อีกท่านนึงนะคะที่มุมเมย์รู้สึกว่าฟังแล้วแบบได้เข้าใจแล้วก็ได้ความรู้เพิ่มมากขึ้นเยอะมากๆเลยนะคะนั่นก็คือคุณหมอจิราพรนั่นเองนะคะซึ่งหลายๆคนก็อาจจะคุ้นเคยกับคุณหมอนิดนึงนะคะเพราะว่าคุณหมอเนี่ยเป็นเจ้าของเพจเลี้ยงลูกนอกบ้านด้วยนั่นเองนะคะคุณหมอบอกว่าการถูกลงโทษด้วยการตัดผมอ่ะเขาไม่ได้แค่เสียผมไปแต่ว่าเขาเสียความมั่นใจอาจจะบางคนไปไกลถึงเสียความเป็นตัวของตัวเองมีความหวาดกลัวหวาดระแวงเกี่ยวกับการไปโรงเรียนว่าโอ๊ยวันนี้ฉันไปฉันจะทำอะไรผิดหรือเปล่าฉันจะโดนลงโทษอะไรอาจจะทำให้เขาไม่กล้าแสดงออกเวลาโดนเรียกมาพูดหน้าชั้นหรือว่ามีการทำกิจกรรมอะไรที่เป็นกิจกรรมเสริมที่จะทำให้เขามีความมั่นใจแล้วก็ค้นพบสิ่งที่ตัวเองชอบเนี่ยเขาก็จะไม่กล้าออกมาทำเพราะว่าเขาอายกับ
สิ่งที่เขาโดนทำก็คือโดนลงโทษด้วยการตัดผมนั่นเองคุณหมอบอกว่ากฎระเบียบเรื่องของการตัดผมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วผู้ใหญ่หรือว่าคุณครูเนี่ยจะบอกว่ามันทำเพื่อสอนให้เด็กเนี่ยรู้จักที่จะใช้ชีวิตอยู่ในกฎระเบียบแต่จริงๆแล้วการสอนให้เด็กมีระเบียบวินัยเนี่ยมันสามารถทำได้ในวิธีอื่นๆโดยไม่ต้องไปตัดผมเขาไม่ต้องทำให้เขาเสียตัวตนไม่ต้องไปเชมเขาว่าเขาทำผิดกฎไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสอนให้เด็กมาเรียนตรงเวลาเข้าเรียนส่งการบ้านไม่บูลลี่เพื่อนคือจริงๆแล้วมันเป็นการสอนให้เด็กเข้าใจการอยู่ร่วมกันและระเบียบวินัยได้โดยที่ไม่ต้องไปริดรอนสิทธิตัวตนของเขาอะนะคะเราสามารถเชฟคนคนหนึ่งอะให้เขามีระเบียบมีวินัยมีวิธีคิดที่ให้เกียรติผู้อื่นมันไม่ใช่แค่เรื่องของว่าเราทุกคนต้องทำเหมือนกันทั้งหมดเพื่อให้อยู่ในกฎระเบียบอะจากที่เห็นมาการทำแบบนั้นอะมันชวนให้แหกกฎแล้วก็แบบไม่อยากอยู่ในกฎระเบียบมากยิ่งขึ้นอะอีกท่านนึงนะคะก็คือดร.กัลยารัตน์ค่ะซึ่งท่านเป็นตัวแทนจากสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นะคะนอกเหนือจากจะเป็นตัวแทนแล้วเนี่ยท่านก็คือเป็นครูมาเป็นเวลานานมากๆนะคะแล้วท่านเปิดการเสวนาด้วยคำแรกก็คือแบบครูขอโทษอ่ะคืออันเนี้ยฟังแล้วรู้สึกแบบแกเหมือนครูขอโทษฉันครูที่ตัดผมฉันขอโทษฉันอะไรเงี้ยท่านดร.กัลยารัตน์เองอ่ะก็เล่าให้ฟังว่าท่านเป็นครูมาก็หลายสิบปีมากๆแล้วนะคะท่านก็อธิบายแหละว่าจริงๆแล้วโดยลึกๆแล้วเนี่ยท่านเชื่อว่ามันมาจากความรักความหวังดีความอยากให้เด็กเนี่ยอยู่ในกฎระเบียบวินัยที่เป็นการปฏิบัติกันมารุ่นต่อรุ่นของครูรุ่นก่อนๆมาจนถึงครูรุ่นปัจจุบันแต่ว่าท่านก็เห็นว่ามันไม่เหมาะสมแล้วกับช่วงเวลาในปัจจุบันนี้ที่ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วมันไม่เหมือนเมื่อก่อนว่าคุณสามารถที่จะกรอบให้เด็กคนนึงเนี่ยปฏิบัติตามกฎแล้วก็เป็นตามที่ต้องการได้โดยการใช้วิธีปฏิบัติแบบเดิมๆท่านบอกว่าจริงๆแล้วอะค่ะถ้าให้แนะนำนะด้วยความที่อยู่ในวงการการศึกษามานานแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็คือทำโครงการกับโดฟด้วยในเรื่องของการสร้างความมั่นใจให้กับเด็กๆท่านก็บอกว่าครูในปัจจุบันควรจะต้องเปลี่ยน mindset แล้วแหละว่าการที่จะสอนให้เด็กอยู่ในกฎระเบียบให้เขารู้จักการมีวินัยเนี่ยมันต้องมีวิธีในการสื่อสารที่ไม่ใช่เป็นการลงโทษการไปริดรอนสิทธิร่างกายของเขาด้วยการตัดผมเขาอะไรแบบนี้และท่านพูดได้แบบตรงใจโมเมมากเพราะว่าตอนที่โมเมโพสต์ตัววิดีโอของแคมเปญ Dove Let Her Grow ไปในอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็มีคอมเมนต์ที่บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการตัดผมให้เหมือนกันทั้งหมดเนี่ยมันเป็นการที่เหมือนครูเนี่ยอยากให้เราตั้งใจเรียนไม่ห่วงสวยไม่มานั่งหวีผมแปรงผมกันตลอดทั้งวันซึ่งตัวอาจารย์เองเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอ่ะแทนที่จะไปทำโทษเขาอ่ะทำไมโรงเรียนไม่หากิจกรรมหรือหาการศึกษาทางเลือกอื่นๆที่มันน่าสนใจและทำให้เด็กสนใจเรียนและอยากจะค้นหาว่าตัวเองดีทางไหนชอบอะไรทำไมถึงได้มาโฟกัสกับเรื่องปลายเหตุอย่างเช่นว่าเธอจะต้องไม่ห่วงสวยเธอจะได้ตั้งใจเรียนอาจารย์บอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องว่าถ้าเด็กผมทรงเดียวกันหมดแล้วเด็กจะตั้งใจเรียนมันไม่ใช่ฮะซึ่งสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นะคะมีแคมเปญที่ทำร่วมกับ Dove มา8ปีแล้วนะคะนั่นก็คือแคมเปญใหญ่ของ Dove อย่าง Dove Self Esteem Project แล้วก็ Free Being Me นั่นเองค่ะซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมการเรียนรู้เพิ่มความมั่นใจในตัวเองให้กับน้องๆ นักเรียนเพิ่มศักยภาพแล้วก็เพิ่มความภาคภูมิใจในตัวเองให้กับเด็กแล้วเขาก็ลงพื้นที่นะคะไปทำกิจกรรมต่างๆนะคะไม่ใช่กับนักเรียนหญิงเท่านั้นนะคือนักเรียนทุกเพศเลยนะคะเดี๋ยวนี้แน่นอนว่าเราก็ต้องยอมรับว่ามันมีเพศทางเลือกเนาะไม่ใช่แค่ชายกับหญิงนะทางสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์เนี่ยเขาก็จับมือกับโดฟเนี่ยแหละลงไปทำกิจกรรมต่างๆเพื่อเสริมสร้างให้เด็กที่อาจจะเคยผ่านประสบการณ์อะไรก็ตามที่ทำให้เขามีความไม่มั่นใจในตัวเองมองว่าตัวเองไม่เก่งตัวเองไม่สวยตัวเองไม่หล่อตัวเองไม่ดีรู้สึกมีความมั่นใจกลับมานั่นเองทีนี้เรามาดูในส่วนของ Dove กันบ้างดีกว่านะคะ Dove เนี่ยถ้าเกิดใครสังเกตได้นะคะจะเป็นแบรนด์ที่ใช้นางแบบในโฆษณาเนี่ยนะคะมีหลากหลายเชื้อชาติหลากหลายสีผิวหลากหลายช่วงอายุนะคะแล้วก็ส่งเสริมให้ทุกคนดูดีในแบบของตัวเองนะคะโดยที่ไม่จำกัดอายุไม่จำกัดเพศไม่จำกัดอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะโดฟเนี่ยนะคะเขาเชื่อว่าความงามที่แท้จริงนะคะคือความมั่นใจในตัวเองแล้วก็การมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคะรวมถึงการยอมรับความแตกต่างของคนทุกๆคนบนโลกนี้นะคะว่าทุกคนเนี่ยมีจุดเด่นมีจุดดีเป็นของตัวเองนั่นเองนะคะซึ่งจริงๆแล้วโดฟเนี่ยนะคะเขาทำโครงการที่ชื่อว่า Self Esteem Project นะคะมาตั้งแต่ปี 47แล้วเขาเริ่มจากการจับมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศ
ทศอังกฤษนะคะนั่นก็คือ University of West England นั่นเองค่ะซึ่งเขามีศูนย์วิจัยเรื่องภาพลักษณ์เขาไปวิจัยแหละว่าภาพลักษณ์ภายนอกต่างๆเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรูปร่างสีผิวสีผมมันกระทบกับการใช้ชีวิตของคนไหมแล้วก็ถ้ากระทบเนี่ยกระทบยังไงซึ่ง15ปีที่ผ่านมานะคะ Dove Self Esteem Project เนี่ยเขาได้เข้าไปช่วยครู counselor ต่างๆนะคะรวมถึงนักเรียนแล้วก็ครอบครัวโดยเขาไปช่วยเผยแพร่ความรู้นะคะแล้วก็ช่วยสอนให้คนเข้าใจในความแตกต่างแล้วก็เห็นคุณค่าในตัวเองมากยิ่งขึ้นก็คือเขาเป็นแบรนด์ที่โฟกัสอยากจะให้ทุกคนเนี่ยนะคะมีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็มั่นใจกับรูปลักษณ์ภายนอกของตัวเองนะคะไม่ว่าจะแบบเป็นสีผมไหนสีผิวไหนนะคะเชื้อชาติอะไรเป็นเพศอะไรก็ตามนะคะทุกคนเนี่ยสามารถมีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็เป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีที่สุดได้ Dove Let Her Grow นะคะเป็นแคมเปญที่เขาอยากจะผลักดันนะคะแล้วก็ทำจริงจังต่อเนื่องเป็นระยะเวลา3ปีนั่นเองนะคะผ่านกองทุนที่ชื่อว่า The Growth Fund นะคะที่ Dove เนี่ยเขาจะใช้เงินประมาณ10ล้านบาทนะในการศึกษาวิจัยรวมถึงให้ความรู้กับผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรงนะคะแล้วก็จะทำงานกับโรงเรียนรวมถึงนักให้การศึกษาต่างๆด้วยนั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นแคมเปญที่ดีมากที่เรียกว่า Dove เข้ามาเป็นเหมือนตัวกลางเชื่อมทั้งสถานศึกษารวมถึงคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะคะแล้วก็เด็กนักเรียนเข้ามาพูดคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อหาทางออกที่มันแบบสร้างสรรค์ที่สุดแล้วก็ทำให้ทุกๆฝ่ายเนี่ยเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นนั่นเองเราก็รู้สึกว่าแคมเปญนี้เป็นแคมเปญที่เราอยากจะเข้าร่วมเพราะว่าเรามีประสบการณ์ตรงมองว่าปัจจุบันน่ะเราควรจะปรับเปลี่ยนกฎให้มันเข้ากับยุคสมัยแล้วก็ในปัจจุบันนี้เราให้ความสำคัญกับความเป็นตัวตนความยอมรับในตัวเองสิทธิในร่างกายในความคิดเห็นของคนทุกๆคนมากยิ่งขึ้นน่ะเราก็ควรจะปฏิบัติให้เข้ากับสิ่งที่มันเปลี่ยนไปด้วยนั่นเองนะคะซึ่งก็ต้องขอบคุณโดฟนะคะที่ทำแคมเปญดีๆแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็ให้มุมเมย์ได้เป็นส่วนหนึ่งด้วยนั่นเองนะคะถ้าเกิดใครมีความคิดเห็นอะไรนะคะบอกกันมาได้ด้านล่างแชร์กันมาได้ด้านล่างแต่ว่าอย่างที่บอกนะคะเราต้องเคารพในสิทธิซึ่งกันและกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้เป็นการคอมเมนต์แบบสร้างสรรค์เนาะแล้วก็ไม่เชมโรงเรียนไม่เชมคุณครูอะไรแบบนี้นะคะให้เราได้อยู่ในสเปซของการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแบบสร้างสรรค์เนาะยังไงก็แชร์คอมเมนต์กันมาได้ด้านล่างนะคะส่วนใครที่อยากจะทราบรายละเอียดของแคมเปญ Dove Let Her Grow มากยิ่งขึ้นนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปที่เว็บไซต์นี้ได้เลยนะคะ dovelethergrow.com นั่นเองค่ะวันนี้หมดเวลาของมูเมแล้วนะคะขอบคุณโดฟด้วยค่ะที่ให้มูเมได้มีโอกาสเข้าร่วมแคมเปญดีๆแบบนี้เนาะเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ